สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการ Road to House of the Dragon ซีซั่นที่2ครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ10ตัวละครใหม่ที่น่าสนใจมากใน House of the Dragon ซีซั่นที่2ครับโดยผมจะอ้างอิงข้อมูลบทบาทและความสำคัญของตัวละครแต่ละตัวจากหนังสือ Fire and Blood และก็เว็บไซต์ A Wiki of Iron Fire มาดูกันครับว่ามีใครบ้างคนที่1คริแกนสตาร์คคริแกนสตาร์คคือลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลและผู้นำของตระกูลสตาร์คซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลที่สุดของคณะดำในซีรีส์ House of the Dragon ซีซั่นที่1ตอนที่10เรนิราส่งเจเซริสลูกชายคนโตของนางพร้อมเจ้าเวอร์แม็กมังกรของเขาไปยังวินเทอร์เฟลขอการสนับสนุนจากลอร์ดสตาร์คในหนังสือ Fire and Blood ของจอร์จ R.R. มาร์ตินเล่าว่าคริแกนสตาร์คและเจเซริสมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันมากเปรียบกันดั่งพี่น้องเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้การเจรจาง่ายขึ้นในขณะที่อยู่แดนเหนือเจเซริสและคริแกนร่วมกันทำสนธิสัญญาแห่งน้ำแข็งและไฟโดยมีเงื่อนไขว่าลูกสาวหัวปีของเจเซริสซึ่งเป็นเจ้าหญิงทาแกเรียนจะแต่งงานกับริคอนสตาร์คลูกชายหัวปีของคริแกนสตาร์คทายาทแห่งวินเทอร์เฟลอย่างไรก็ตามสนธิสัญญาแห่งน้ำแข็งและไฟระหว่างเจ้าชายเจเซริสและลอร์ดคริแกนไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับผู้ชมอย่างเราใน House of the Dragon ซีซั่นที่2เราได้เจอลอร์ดสตาร์คแน่นอนครับและจะได้ทัวร์แดนเหนืออีกครั้งในรอบหลายปีตั้งตารอจะได้ดูเลยครับสำหรับซีนนี้คนที่2ไซมอนสตรองเซอร์ไซมอนสตรองเป็นอาของลอร์ดไลโอเนลสตรองอดีตมือขวาของพระราชาวิสริตที่1ผู้ล่วงลับทั้งนี้เซอร์ไซมอนสตรองก็มีศักดิ์เป็นน้องปู่ของลอร์ดรารีสตรองลอร์ดแห่งฮาริลฮอโดยเซอร์ไซมอนอยู่ในลำดับถัดไปที่จะสืบทอดฮาริลฮอเนื่องจากลอร์ดรารีสยังไม่แต่งงานไม่มีพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่มีลูกเซอร์ไซมอนได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลปราสาทแทนลอร์ดรารีสที่รับใช้พระราชาเอกอนที่2 อยู่ที่คิงส์แลนดิ้งตัวของเซอร์ไซมอนเองยังไม่ได้ประกาศความภาคดีต่อฝ่ายไหนไม่ว่าจะคณะดำหรือคณะเขียวซึ่งจะทำให้เขามีบทบาทสำคัญใน House of the Dragon ซีซั่นที่2เนื่องจากฮาเรนฮอลคือฐานที่มั่นที่เจ้าชายเดมอนหมายตาไว้คนที่3และคนที่4เจ้าเลือดและเจ้าชีตเจ้าเลือดเป็นอดีตพลทหารในหน่วยพิทักษ์นครและเจ้าชีตเป็นคนจับหนูในป้อมแดงพวกเขา2คนได้รับการจ้างวานจากเจ้าชายเดมอนทาแกเรียนผ่านทางนอนขาวมิซาเรียคำสั่งคือให้สังหารลูกชายของพระราชาเอกอนที่2เพื่อล้างแค้นให้กับการตายของเจ้าชายลูเซริสเวลาเลียนโดยเจ้าชายส่งนกเรเวนจากฮาริลฮอลมายังดราก้อนสโตนด้วยข้อความสั้นๆเพียงประโยคเดียวดวงตาแลกดวงตาบุตรชายแลกบุตรชายเพื่อบอกกับราชินีเรนิราถึงสิ่งที่ฝ่ายคณะเขียวต้องชดใช้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญของ House of the Dragon ซีซั่นที่2เรามารอดูหน้าเจ้าเลือดกับเจ้าชีตและเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดนี้ไปพร้อมๆกันในซีซั่นที่2นะครับคนที่5และคนที่6 Hugh Hammer และ Alf the White Hugh Hammer เป็นลูกนอกสมรสที่มีสายเลือดของชาววาลิเลียนที่อาศัยอยู่ใน Dragonstone เขาเป็นหนึ่งในชายที่ตอบรับข้อเสนอของเจ้าชายเจเซริสในช่วงการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ในช่วงเวลานั้นฝ่ายคณะดำต้องการผู้ขี่มังกรมาทดแทนเจ้าชายลูเซริสและเจ้าหญิงเรนิสที่เสียชีวิตไปในบรรดาชายหลายคนที่พยายามขึ้นขี่และควบคุมมังกรที่ไร้เจ้าของและมังกรป่าที่ดราก้อนสโตนฮิวช์แฮมเมอร์เป็นคนที่สามารถครอบครองเจ้าเวอร์มิทอร์ซึ่งเป็นมังกรตัวเก่าของพระราชาเจเฮริสที่1ผู้ล่วงลับได้สำเร็จเราได้เห็นเจ้าเวอร์มิทอร์แล้วนะครับใน House of the Dragon ซีซั่นที่1แต่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าขนาดของมันใหญ่แค่ไหนในซีรีส์เรามาตั้งตารอจะได้เห็นเจ้าเวอร์มิทอร์และผู้ขี่ของมันอย่างชัดเจนใน House of the Dragon ซีซั่นที่2กันครับส่วนอีกคนหนึ่งครับ Alf the White เช่นเดียวกับ Hugh Hammer เป็นลูกนอกสมรสที่มีสายเลือดของชาววาลิเลียนที่อาศัยอยู่ใน Dragonstone เช่นกันเขาเป็นหนึ่งในชายที่ตอบรับข้อเสนอของเจ้าชายเจเซริสในช่วงการหว่านเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกันAlf the White เขาสามารถครอบครองเจ้ามังกร Silver Wing ซึ่งเป็นมังกรของราชินีเอลิซานได้สำเร็จแม้ว่าบรรพบุรุษที่แท้จริงของทั้ง Hugh Hammer และ Alf the White จะยังไม่ชัดเจนแต่ก็เป็นที่รู้กันว่า
พวกเขามีสายเลือดของชาววาลิเรียนอาจจะมาจากตระกูลทาร์แกเรียนหรือจากตระกูลเวลาเรียนนั่นจึงทำให้พวกเขาเป็นผู้ที่สามารถผูกจิตกับมังกรและขึ้นขี่บนหลังของพวกมันได้คนที่7และคนที่8อดัมและอลินแห่งฮันสองพี่น้องลูกนอกสมรสผู้มีสายเลือดของตระกูลเวลาเลียนพวกเขาอาศัยอยู่ที่เมืองฮันในดิฟมาร์กพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ตอบรับข้อเสนอของเจ้าชายเจชริตเวลาเลียนโดยผู้ที่ผูกจิตกับมังกรได้สำเร็จคืออดัมแห่งฮันและมังกรที่เขาสามารถครอบครองได้คือเจ้าซีสโมกซึ่งในอดีตเคยเป็นมังกรของเลโนเวลาเลียนได้สำเร็จส่วนอลินนั้นล้มเหลวในการพยายามครอบครองมังกรชิปสติลเลอร์ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ทำให้เขาเกือบจะเอาตัวไม่รอดแม้ว่าแม่ของอดัมและอลินจะอ้างว่าทั้งคู่มีพ่อคือเลโนเวลาเลียนแต่ก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่พี่น้องทั้งสองคนจะเป็นลูกนอกสมรสของลอร์ดคอริสเวลาเลียนเนื่องจากลอร์ดคอริสเป็นผู้ยื่นคำร้องให้อดัมแห่งฮันและอลินแห่งฮันได้รับสถานภาพให้เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งราชินีเรเนราตอบรับและให้พวกเขาใช้ชื่อสกุลเวลาเลียนได้หลังจากนั้นมาพวกเขาจึงเป็นที่รู้จักในชื่ออดัมเวลาเลียนและอลินเวลาเลียนคนที่9เนเธอร์หลังจากที่อลินแห่งฮันพยายามยึดครองชีฟสติลเลอร์แต่ล้มเหลวเนเธอร์เด็กสาวลูกนอกสมรสที่มีสายเลือดของชาววาลิเลียนที่อาศัยอยู่ในดราก้อนสโตนก็เป็นคนถัดไปที่พยายามลองทำสิ่งเดียวกันเด็กสาวคนนี้มีวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่นๆวิธีการของเธอคือการทำให้เจ้าชีฟสติลเลอร์ค่อยๆ คุ้นชินกับเธอไปทีละนิดโดยเธอจะนำมันแกะมาให้เจ้าชีฟสติลเลอร์ทุกวันจนในที่สุดก็ผูกจิตเจ้าชีฟสติลเลอร์ได้สำเร็จและกลายเป็นผู้ขี่มังกรเช่นเดียวกับฮิวช์แฮมเมอร์และอัฟเดอะไวท์แม้ว่าบรรพบุรุษที่แท้จริงของเนเธอร์จะไม่ชัดเจนแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าพวกเขามีสายเลือดของชาววาเลเรียนอาจจะมาจากตระกูลทาร์แกเรียนหรือตระกูลเวลาเลียนทำให้พวกเขาเป็นผู้ที่สามารถผูกจิตกับมังกรและขึ้นขี่บนหลังของพวกมันได้อีกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กสาวผู้นี้มีข่าวลือกันว่าเธอเป็นมากกว่าผู้ติดตามที่พักดีของเจ้าชายเดมอนทาร์แกเรียนสามีของราชินีและการปรากฏตัวของเธอใน House of the Dragon ซีซั่นที่2อาจทำให้เกิดปัญหาและเกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างราชินีไรนิล่ากับเจ้าชายเดมอนขึ้นก็เป็นได้คนที่10ออมันไฮทาวเวอร์ลอร์ดออมันไฮทาวเวอร์เป็นหลานชายของออตโต้ไฮทาวเวอร์และลูกพี่ลูกน้องของราชินีพันปีหลวงอลิเซนไฮทาวเวอร์ลอร์ดออมันคือลอร์ดแห่งไฮทาวเวอร์ผู้นำตระกูลไฮทาวเวอร์แห่งโอทาวใน House of the Dragon ซีซั่นที่2เขาจะรวบรวมพลจากโอทาวเดินทางมายัง King's Landing เพื่อสนับสนุนพระราชาเอกอนที่2และนำกองกำลังของเขาเข้าสู่สนามรบด้วยการปรากฏตัวของลอร์ดออมันใน House of the Dragon ซีซั่นที่2จะทำให้สงครามกลางเมืองของตระกูลทาร์แกเรียนครั้งนี้ดุเดือดและนองเลือดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายชื่อตัวละครที่ผมเอามาเล่าให้ฟังมีตัวละครไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับทุกคนไหมครับและก็มีตัวละครไหนที่ทุกคนคิดว่าน่าสนใจอีกลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแน่นอนว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวละครให้เพื่อนๆผู้ชมทุกคนได้รู้จักคร่าวๆนะครับจะได้มีข้อมูลของตัวละครใหม่ๆเอาไว้ก่อนดู House of the Dragon ซีซั่นที่2ในช่วงซัมเมอร์ปี2024นี้นะครับโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ